มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด5นักวอลเลย์บอลสาวที่สวยที่สุดในโลกเรียกว่าต่อให้มีการแข่งขันต่อกี่ครั้งนะคะก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่แวดวงกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะคะนอกจากความเก่งในสนามที่ดูโดดเด่นความสวยของพวกเธอก็เด่นไม่แพ้กันค่ะจะมีใครกันบ้างเราเองไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่5นะคะเจมี่ร็อบบินอดีตนักวอลเลย์บอลระดับมหาวิทยาลัยจากทีม UCLA อายุ24ปีส่วนสูง185ซมค่ะโดยเธอเล่นในตำแหน่งหัวเสาด้านนอกนะคะผลงานโดดเด่นเคยพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยท่าทางสุดน่ารักปนฮาของเธอค่ะที่โดนใจเหล่าแฟนคลับถึงขั้นมีคนติดตามใน Instagram มากกว่า 120,000 คนนะคะอย่างไรก็ตามฝีมือของเธอจัดว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าผ่านการลงเล่นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กค่ะนอกจากนี้เจมี่ยังเล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้อีกด้วยนะคะอันดับที่4ฮันนาออตมันสาวสวยจากเยอรมนีเธอเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมพ.ศ. 2541นะคะปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง188ซมและด้วยส่วนสูงที่โดดเด่นทำให้ฮันนาได้รับตำแหน่งนักตบหัวสาวประจำทีมโดยปริยายค่ะโดยเธอสามารถกระโดดตบได้สูงถึง302ซมนะคะด้วยลีลาลูกตบที่ไม่ธรรมดาของเธอประกอบกับใบหน้าที่สะสวยแล้วก็ความสูงอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะที่สาวฮันนาจะได้รับฉายานางฟ้าประจำทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเยอรมนีทั้งนี้นะคะ Instagram ส่วนตัวของเธอมีผู้ติดตามสูงถึง 50,000 ผู้ติดตามเลยนะคะอันดับที่3ค่ะคาร่าเปริสนักวอลเลย์บอลจากโครเอเชียโดยเธอเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2541ปัจจุบันอายุ24ปีเล่นในตำแหน่งมือเซตนะคะโดยเธอมาพร้อมกับส่วนสูง185ซมถือเป็นดาวเด่นของทีมชาติโครเอเชียมาตั้งแต่ระดับเยาวชนเลยค่ะจนกระทั่งติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2016ขณะอายุได้เพียง18ปีเท่านั้นนอกจากฝีไม้ลายมือของการเซตที่โดดเด่นนะคะเธอยังถือเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการลูกยางยุโรปและเป็นนักกีฬาระดับซุปตาร์คนนึงของประเทศโครเอเชียด้วยค่ะแน่นอนว่านอกจากเก่งแล้วรูปร่างหน้าตาของเปริสเองยังเป็นจุดสนใจของกองเชียร์นะคะทำให้เธอมีแฟนคลับติดตามใน Instagram ส่วนตัวมากกว่า 4.1 แสนคนค่ะอันดับที่2นะคะเซรากูเนสเธอเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2541ปัจจุบันอายุได้24ปีแล้วค่ะเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงชาวตุรกีตำแหน่งการเล่นที่เธอถนัดก็คือคนทำบอลเร็วแล้วก็ตัวบล็อกกลางนะคะส่วนสูง197ซมค่ะโดยเซราเธอได้ก้าวเข้าสู่ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะคะก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติชุดใหญ่ของตุรกีได้สำเร็จค่ะโดยสาวกูเนสนะคะเป็นสาวน้อยรุ่นเดียวกับน้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนทีมไทยเราด้วยนะคะนอกจากนี้อินสตาแกรมส่วนตัวของเซราเองมีผู้ติดตามมากถึง 3,600,000 เลยนะคะอันดับที่1ซาบีน่าอันตือเบโควาสำหรับอันดับที่1ตกเป็นเจ้าของฉายานางฟ้าวอลเลย์บอลที่เก่งทั้งในสนามแล้วก็น่ารักสุดๆนะคะเมื่ออยู่นอกสนามโดยเธอเป็นสมาชิกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติคาซัคสถานเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี1996ปัจจุบันอายุ27ปีแล้วค่ะซึ่งตำแหน่งที่เธอถนัดก็คือตำแหน่งตัวตบซึ่งความสามารถของเธอในการเล่นในสนามกับลูกตบที่มีพลังร้ายกาจสวนทางกับหน้าตาหวานๆของเธออย่างมากนะคะเป็นอีกหนึ่งนางฟ้าตัวตบทรงพลังของวงการโดยเธอเป็นบุตรสาวคนกลางจากพี่น้อง3สาวของเธอนะคะครอบครัวของซาบีน่าเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาเป็นอย่างมากค่ะโดยคุณพ่อของเธอเป็นนักสกีส่วนคุณแม่ทั้งกรีฑาแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะความสามารถของเธอนั้นมีนอกเหนือจากการเล่นกีฬาเธอยังสามารถพูดได้ถึง3ภาษาคือภาษารัสเซียภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคาซัคค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ